ในราวพุทธศักราช2,467ขุนชำนาญคดีราชก็ครบ60ปีปลดกเกษียณอายุรับบำเหน็จบำนาญไปแล้วก็ออกมาอยู่บ้านเดิมที่คลอง8วาแถวทองที่อำเภอธัญบุรีบ้านของท่านขุนชำนาญเป็นบ้านไม้สักขนาดใหญ่สมัยนั้นเรียกกันว่าเรือนฝากระดานแต่มันเป็นฝากระดานที่ใหญ่โตแสดงว่าเจ้าของเรือนหลังนี้เป็นคนอุ่นหนาฝาข้าง นับได้ว่าไม่ต้องอาทรร้อนใจในเรื่องการเงินการทองหรือว่าการกินการอยู่จับใจ่ายใช้สอยนาบ้านท่านขุนปลูกต้นไม้เบญจะพันไว้หลายอย่างแต่โดยมากก็เป็นของที่ใช้การได้เช่นมะเขือพริกมะกรูดมะนาวอะไรเทือกนั้นหัวบันไดลงคลองเป็นสะพานยาวออกไปประมาณสองสาวาซึ่งสะดวกแก่การใช้เรือเพราะว่าที่ตำบลน,นี้ใช้เรือพายกันเสียเป็นส่วนมาก ท่านขุนชำนานก็อยู่ดีกินดีต่อมาตลอดจนอายุย่างเข้า65ปีท่านขุนก็จัดการทำบุญอีกครั้งหนึ่งนับว่าเป็นการทำบุญที่ใหญ่โตมโหรานอยู่สักหน่อยเพราะลูกหลานวงวานว่านเครือช่วยกันออกเงินคนละนิดคนละหน่อยช่วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก็การทำบุญตามชนบ,บทนั้นเล่าโรงเป็นปัจจัยสำคัญไม่น้อยไปกว่าข้าวสารหรือมะพร้าวที่ขูดกันทั้งวันทั้งคืนสำหรับเอากะทิมาทำทั้งของคาวของหวาน หรือไม่ก็ขนมจีนที่ต้องทํากันอยู่ไม่ขาดระยะก็จะมีอะไรซะอีกละ่ะขนมจีนน้ํายาน้ําพริกแกงเนื้อแกงไก่มีกรอบปลาแห้งแตงโมยำหนังหมูก็เท่านั้นเองอาหารสำหรับเลี้ยงพระและเลี้ยงคนซึ่งจะต้องทำกันอย่างมากมายมิฉะนั้นก็จะไม่พอเพราะผู้ที่มาช่วยงานครั้งนี้ก็มีมากมายก่ายกองเนื่องจากท่านขุนเป็นนายอำเภอเก่าอยู่ที่อำเภอนี้ และอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เล่าโรง28ดีกรีสมัยนั้น28ดีกรีนี่เป็น28จริงๆไม่ขาดตกบกพร่องกินทีไรเมาทีนั้นกินน้อยก็เมาน้อยกินมากก็เมามากแต่ว่าไอ้พวกที่เมาดิบสำหรับค้ากำไรกับแม่ค้าสาวๆก็เยอะแล้วก็ในจำพวกเมาดิบก็มีเจ้าจ้อยคนหนึ่งที่กินสลึงเมาสามบาทเพราะว่าเจ้าจ้อยมาติดใจนางยุพินลูกมือยายแข่งสำหรับโรยฝอยทอง นางยุพินเป็นผู้หญิงที่เรียกกันว่าเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีสีสวยสดอยู่ในตำบลน,นี้ทั้งคนหนุ่มและไม่ค่อยหนุ่มต่างพ่ออกพอใจนางยุพินก็มักจะไปมาหาสู่ที่ร้านขายขนมของนางยุพินอยู่เนืองๆแต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถเข้าประชิดต,ตัวได้เท่ากับเจ้าจ้อยแม้ว่านางยุพินยังมีได้ตกลงปลงใจก็เรียกได้ว่าเจ้าจ้อยนั้นมีภาษีอยู่มากกว่าหนุ่มๆทั้งหลายซึ่งเจ้าจ้อยก็รู้ตัวอยู่ แต่ว่าปัญหายังอยู่ที่เวลาว่าต้องรอนางยุพินต่อไปอีกมากน้อยเท่าไหร่อันว่าดอกไม้งามนั้นหาใช่จะมีผู้เห็นความงามแต่เฉพาะคนเดียวไม่ทุกสิ่งที่ดีงามย่อมจะมีผู้เห็นกันหลายหูหลายตาเป็นธรรมดานางยุพินก็เช่นเดียวกันเพราะนอกจากเจ้าจ้อยจะเห็นว่านางยุพินงามดังเทพธิดาหยาดฟ้ามาดินแล้วจบเรื่องหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันกับเจ้าจ้อย ก็ยังมีตาสว่างพอที่จะเห็นความงามของนางยุพินได้ถนัดแต่ว่าจบเรื่องเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีชอบเสพสุราเมาหัวราน้ำแล้วยังริเป็นนักเลงเที่ยวตีรันฟันแทงกับเขาด่าไปทั่วไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมเมื่อนิสัยจบเรื่องเป็นอยู่เช่นนั้นมันก็จะต้องเห็นว่าการที่เจ้าจ้อยเข้ามาเป็นก้างขวางคอมันในเรื่องของนางยุพิน จึงเป็นความผิดที่เจ้าจ้อยควรจะได้รับโทษอันได้ตัดสินลงไปเพราะความเกะกะเกเรของมันแต่ทว่าโทษอันนี้ยังหาได้จัดการกับเจ้าจ้อยไม่เพราะยังไม่มีโอกาสแต่อย่างไรก็ตามเจ้าจ้อยเองก็ยังหารู้ตัวไม่ว่าจบเปลืองเตรียมจะลงโทษมันอยู่พระสวดมนต์เย็นเสร็จก็กลับวัดเสร็จทางพิธีสงแล้วก็มาถึงพิธีของคฤหัด ซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเลี้ยงกันด้วยเหล้ายาปลาปิ้งที่เตรียมกันไว้สำหรับต้อนรับแขกเรือและชาวบ,บ้านร้านตลาดที่มาช่วยท่านขุนผู้ที่เป็นเจ้าภาพกำลังบัญชางานให้คนจัดจานชามมาวางเรียงรายพร้อมด้วยสุราอาหารสำหรับเลี้ยงกันตอนนี้เจ้าจ้อยก็เลี้ยงเข้าไปข้างๆเตาขนมของนางยุพินพอนางยุพินเห็นเจ้าจ้อยก็ส่งยิ้มมาก่อนพร้อมกับทักว่าอา้าวพี่จ้อยเข้ามาในครัวทาไมล่ะคะ ข้างนอกเขากำลังจะเลี้ยงกันอยู่แล้วในครัวมันร้อนนะเอาไปกินข้าวกับเขาข้างนอกดีกว่าเจ้าจ้อยยิ้มรับนางยุพินแล้วตอบว่าไอเรื่องข้าวปลาอาหารหน่ะช่างมันเถอะพี่ยังไม่หิวแต่ว่าสิ่งที่พี่กำลังหิวอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ยุพินจะมาให้พี่กินสักทีหนึ่งนางยุพินก็เอียงคอถามไปว่าหิวอะไรอีกล่ะพี่จ้อยก็เห็นเดินกินนู่นกินนี่ทั้งวัน จ,จ้าจอยมองดูทองหยิบทองหยอดและเม็ดขนุนในถาดแล้วก็มองไปที่ฝอยทองที่นางยุพินกําลังโรอยอยู่ในกระทะทองเหลืองใบใหญ่แล้วจึงพูดว่าไอ้ที่พี่อยากกินมานานแล้วก็คือฝอยทองที่ยุพินโรอยอยู่เดี๋ยวนี้แหละมันคงจะหวานจับใจพี่ลึกนะมันก็หวานตามธรรมดาของน้ําตาลนั่นแหละพี่จ้อยมันไม่พี่ลึกพิล้ำอะไรนักหรอก พูดแล้วยุพินก็ชําเลืองมองรอบๆตัวด้วยความกระดากเพราะถูกเจ้าหนุ่มเกี้ยวเอาซึ่งซึ่งหน้าต่อหน้าต่อต,อตาคนในครัวตั้งเยอะแยะแต่พี่ว่ามันต้องหวานอย่างอัศจรรย์ทีเดียวเพราะว่าถ้าหากยุพินเป็นคนทำแล้วแม้จะไม่ใส่น้ำตาลเองมันก็ยังหวานแสบไส้ยุพินได้ฟังก็คอนให้แล้วสงบปากสงบคำไม่ตอปากต่อคคำต่อไปเพราะอายผู้คนที่กำลังทำกับข้าวกันอยู่ในครัว เจ้าจ้อยเห็นยุพินนิ่งอยู่ก็รู้ว่ายุพินเกิดความกระดากอายแก่ผู้คนก็ถอยออกมานอกครัวพอดีพบเข้ากับท่านขุนเจ้าของบ้านก็เลยถูกเรียกให้ไปช่วยยกข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะออกมาเลี้ยงแขกมันเฉพาะเจาะจงที่ว่าเวลานั่งรับประทานอาหารเจ้าจ้อยกับจบเรื่องเกิดมานั่งอยู่ชิดกันส่วนแม่ยุพินนั้นนั่งอยู่ตรงกันข้ามท่านขุนเจ้าของบ้านนั่งอยู่หัวเสือ คุณนายของท่านขุนก็นั่งอยู่ข้างๆสามีระหว่างนั้นก็มักจะมีการพูดจาขัดกันอยู่บ้างระหว่างเจ้าจ้อยกับจบเรลืองแต่ว่าเจ้าจ้อยเองก็พอจะเข้าใจได้ว่าจบเรลืองขัดคอมันทําไมแต่ก็หามีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเกิดขึ้นไม่คงนั่งคุมเชิงถ้อยทีถ้อยข่มซึ่งกันและกันอยู่จนกระทั่งสามทุ่มผ่านไปแล้วยุพินก็ขอตัวกลับไปบ้าน ว่าจะไปอาบน้ำเพราะโรยฝอยทองทองหยิบทองหยอดมาทั้งวันแล้วรุ่งเช้าพระภิกษุเก้ารูปจะฉันที่บ้านท่านขุนตอนกลางคืนจึงยังคงวุ่นวายกันอยู่ในเรื่องของอาหารสำหรับพระทางที่จะให้ท่านฉันที่บ้านและใส่ปิ่นโตกลับไปให้ฉันเพลนที่วัดท่านขุนก็เรียกตัวเจ้าจ้อยว่าจะให้ไปหาดอกไม้มาเปลี่ยนในแจกันบนโต๊ะหมู่ที่บูชาเพราะอากาศร้อน ของเก่าที่ใช้สวดมนต์เย็นค่อนข้างจะเหี่ยวแห้งร่วงโรยไม่สวยงามท่านขุนก็ออกมาหน้าบ้านร้องบอกตาชมคนในบ้านว่าเอ้าเฮ้ยไปตามเจ้าจ้อยมาหาหน่อยสิเว้ยตาชมจะให้มันไปหาดอกไม้มาเพิ่มเติมในแจกันสักสามสีช่อหน่อยตาชมรับคำแล้วก็หายเงียบไปสักครู่ก็กลับมารายงานท่านขุนว่าไม่พบหรอกขอรับไม่ทราบว่ามันหายไปทางไหนมันจะไปไหนของมันล่ะ มันบอกกับฉ่นว่าคืนนี้มันจะค้างอยู่ที่นี่ไปไปหาดูอีกทีนึงเดี๋ยวจะดึกมากไปหาดอกไม้ยากที่นี่มันก็ไม่เหมือนบางกอ,อกเขาหาจนทั่วแล้วนะขอรับท่านคุนตาชมพูดพลางสั่นศีรษะไม่ใช่ผมหาคนเดียวนะครับไอพ้พุกไอ้จุนก็ช่วยกันหาก็ยังไม่พบเอนี่ก็สงสัยว่ามันจะพายเรือไปส่งนางยุพินที่หน้าวัดเสียแล้วท่านขุนก็เลยตอบว่าเห็นจะจริงถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวมันก็คงกลับมาแหละ เพราะมันส่งนางยุพินแล้วก็คงจะรีบกลับมาเพราะทั้งนี้มันมีงานแต่ทว่าจนกระทั่งสองยามเจ้าจ้อยก็ยังไม่ปรากฏรูปร่างหน้าตาของมันว่าได้กลับมาที่บ้านงานก็เกิดออกตามหากันขึ้นพร้อมท่านเจ้าขุนก็ลงมือสอบถามดูบรรดาผู้ที่มาช่วยงานทุกคนว่าใครได้เห็นเจ้าจ้อยบ้างแต่ไม่มีใครได้เห็นมันแม้แต่คนเดียวนอกจากเยสายคนเดียวที่บอกว่าเมื่อตอนสักสามทุ่มเห็นจะได้ ฉันเห็นมันเดินออกไปทางหลังบ้านมันไปไหนป้ารู้หรือเปล่าเห็นมันว่ามันจะไปบ้านนาก็คงจะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเดียวก็คงจะมาแต่ก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าจ้อยจะกลับมาที่บ้านอีกทุกๆคนก็ไม่ได้เอาใจใส่ว่ามันจะเป็นตายร้ายดียังไงเพราะเข้าใจว่าคงจะไปบ้านแล้วก็คงจะไปซุกหัวนอนที่ไหนสักแห่งหนึ่งตอนเช้าก็คงจะมา นางยุพินตื่นตั้งแต่ตีสมเพราะจะต้องจัดขนมสำหรับให้พระฉันเช้าเมื่อตื่นแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวเพื่อที่จะออกจากบ้านก็พอดีได้ยินเสียงดังกึงกังกึงกังอยู่ที่สะพานน้ำหน้าบ้านก็ร้องถามลงไปว่าใครก็ไม่มีเสียงตอบเป็นภาษามนุษย์คงมีแต่เสียงภายกระทบน้ำและเสียงข้างเรือกระทบกับบันไดท่าน้ำยุพินก็ตะโกนออกไปว่าใครไปไหนมาดึกดึกดื๋นเนี่ย ตอนนี้มีเสียงสุนัขที่วัดตรงกันข้ามส่งเสียงหอนคร่ำครวนโหยหวนและทั้งเห่าทั้งกันโชคอยู่ที่ท่าน้ําของวัดตรงกันข้ามยุพินรู้สึกหนาวอย่างไรชอบคนแต่ก็บอกไม่ถูกว่ากลัวหรือไม่กลัวเพราะขณะนั้นก็ตีสามกว่าเข้าไปแล้วยุพินจึงเดินมาที่หน้าต่างเพื่อจะดูว่าเป็นใครเพราะที่บ้านท่านขุนอาจจะให้คนเอาเรือมารับก็ได้แต่พอพโผล่หน้าต่างออกมาดูก็เห็นคนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่ท่าน้ําใคร ยุพินถามท่านขุนให้มารับหรือพี่เองยุพินจําเสียงพี่ไม่ได้หรือพี่มารับท่านขุนไม่ได้ใช้มาหรอกพี่มารับเองยุพินถอนใจยาวเมื่อรู้ว่าเป็นเจ้าจ้อยแต่ก็ยังไม่เห็นหน้าถนัดเพราะเจ้าจ้อยยืนอยู่ตรงที่มืดสลัวไม่ได้ยืนอยู่ในแสงสว่างของตะเกียงลานที่ส่องออกไปทางช่องหน้าต่างกําลังจะไปเดี๋ยวนี้เชียวพี่จ้อยยุพินตอบยิ้มยิ้มด้วยความดีใจ พี่จ้อยมารับก็ดีแล้วฉันไม่ต้องพายเรือเองเสร็จหรือยังละ่ะจะได้ไปเดี๋ยวขนมจะไม่ทันพระฉันเช้าเสียงจ้จ้อยร้องเตือนมาจากหัวสะพานท่าน้ำยุพินหัวเราะอะไรกันพี่จ้อยนี่เพิ่งตีสามเท่านั้นเองกว่าพระจะฉันก็ราวมงกว่าทำไมจะไม่ทันละ่ะพูดแล้วก็มองข้ามคลองไปที่หน้าวัดไอหมาพวกนี้ก็ไม่รู้จะเห่าหอนหาอะไรกันทั้งทังที่พี่จ้อยกับฉันมันก็รู้จักยังดันทุรังเห่าอยู่ได้ ช่างมันเถอะนะเร็วเข้าเธอะยุพินปิดหน้าต่างหายเข้าไปสักครู่หนึ่งก็ลงจากเรือนมาที่ท่าน้ำมองดูเจ้าจ้อยซึ่งอยู่ในเงามืดก็เห็นมันลุกขึ้นแก้เรือแล้วลงไปนั่งอยู่ท้ายเรือยุพินก็ก้าวลงไปนั่งอยู่หัวเรือรู้สึกว่าคืนนี้มืดแล้วก็เงียบเชียบเยบือกเย็นอย่างไรพิกนจนกระทั่งต้องออกปากถามว่าทำไมมันถึงได้เยือกเย็นแบบนี้แ่ละพี่จ้อยนี่ก็มันเกือบจะสางแล้วนี่ยุพิน ก็ตอนเช้ามืดอากาศเย็นแบบนี้ทุกวันไม่เห็นจะน่าสงสัยอะไรเลยเจ้าจ้อยตอบแล้วก็คัดหัวเรือออกกลางคลองพายมาอย่างช้าสุนัขหน้าวัดหยุดเห่าไม่มีเสียงอะไรอีกนอกจากเสียงลมโยกใบมะพร้าวริมคลองดังแกรกกรากอยู่เป็นระยะระยะนอกจากนั้นก็เสียงใบพายกระทบน้ำดังจอมจอมเป็นจังหวะมาตลอดทางน้ำในลำคลองราบเรียบไม่มีเรือลำใดสวนหรือว่าตามหลังมาเลย คงมีอยู่เพียงลำเดียวที่เจ้าจ้อยกําลังพายเฮเลนไปข้างหน้าอย่างช้าๆคล้ายกับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งรีบจนเกินไปนักยุพินนั่งมาในเรืองเงียบๆรู้สึกผิดใจอยู่อย่างหนึ่งที่เจ้าจ้อยไม่ค่อยพูดจาปราศัยอะไรเลยตามธรรมดาแล้วเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นคนช่างพูดช่างคุยยิ่งอยู่ใกล้ๆยุพินด้วยแล้วมันก็พูดแทบฟังไม่ทัน ซึ่งโดยมากก็เป็นทางเรื่องเกี่ยวพาราศีชมวันนี่สวยโน่นงามนั่นหวานนี่เปรี้ยวไปตามประสาหนุ่มสาวแต่คราวนี้เจ้าจ้อยไม่ได้พูดอะไรสักคำตั้งแต่ลงเรือมายุพินอดรนทนไม่ได้ก็ต้องถามขึ้นมาว่าเอ๊วันนี้ทําไมพี่จ้อยเงียบจังไม่เห็นพูดอะไรเลยไม่เหมือนทุกวันพูดเป็นต่อยหอยเชียวเสียงเจ้าจ้อยหัวเราะหึหในลาคอก็จะให้พี่พูดอะไรล่ะยุพิน พี่อุสามารับนี่ก็เพราะเป็นห่วงกลัวว่าจะไปไม่ทันทำขนมถวายพระเสียงจะจ้อยนิ่งไปอึดใจหนึ่งก็พูดต่อขึ้นมาอีกว่าได้บุญแล้วก็แผ่ส่วนบุญให้ฉันบ้างก็แล้วกันยุพินหัวเราะค,ค,คิกคักขันที่ว่าเจ้าจ้อยจะให้แผ่ส่วนกุศลไปให้เอ๊พี่จ้อยนี่พูดอะไรก็ไม่รู้ยังกับว่าพี่จ้อยตายไปแล้วอย่างนั้นแหละจะได้ไปคอยรับส่วนบุญเจ้าจ้อยไม่ตอบแต่มันหัวเราะฮหึอๆอยู่ในลําคอ ก็เลยเงียบกันมาอีกสักครู่ใหญ่จนกระทั่งเห็นแสงแตะเกียงเจ้าพายุสว่างจ้าอยู่ที่ท่าน้ำบ้านขุนชนานาในอำเภอเจ้าจ้อยจึงเอ่ยขึ้นอีกว่ายุพินอะไรพี่จ้อยพี่นะ่ยอยากจะบอกกับยุพินมานานนมแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสคืนนี้โอกาสดีที่เราได้อยู่กันตามลาพังสองต่อสองอยากจะพูดอะไรก็พูดมาเถอะพี่ยุพินตอบแต่ว่าตาจ้องที่แสงเจ้าพายุซึ่งสว่างอยู่ข้างหน้าลิบ พี่นะเห็นผู้หญิงมานักต่อนักแล้วแต่ก็ไม่นึกว่าจะรักใครเท่ากับยุพินเสียงเจ้าจ้อยกังวานขึ้นต่ำ,ตำเสียงตามธรรมดาเมื่อกล่าวถ้อยคําเช่นนี้ก็น่าจะเป็นคํากล่าวที่ชื่นชมยินดีแต่นี่น้ําเสียงมันก็เฉยเฉยเนื่อยเนื่อยไม่ยินดียินร้ายอะไรนักแต่เสียดายว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีวาสนายุพินยิ้มแต่ก็ไม่ยอมหันมาดูเจ้าจ้อยพอรู้สึกอายที่คืนนี้เจ้าหนุ่มคนนี้พูดเอาเดื้อซึ่งมันไม่เคยพูดมาก่อนเลย มันก็แล้วแต่บุพเพสันนิวาสนั่นแหละพี่จ้อยถ้ามีวาสนาที่เคยอบรมกันมาก็คงจะหนีไปไหนเสียไม่พ้นหรอกแต่ว่าคืนนี้ทำไมพี่จ้อยถึงดูเฉยๆเนือยเยังไงพี่กนไม่แคล้วคล่องว่องไวพูดเป็นต่อยหอยเหมือนเมื่อตอนกลางวันเลยพี่ไม่ค่อยสบายนะ่จะเจ้าจ้อยตอบแล้วเร่งฝีพายให้เร็วเข้าเพราะเกรงว่าจะสว่างซะก่อนที่จะถึงบ้านงาน เมื่อตอนหัวค่ำก็ยังกลับไปแอบนอนซะที่บ้านนี่ก็เป็นห่วงยุพินเป็นห่วงจริงๆเกรงว่าจะต้องข้ามที่ท่าวัดแล้วก็เดินไปบ้านงานกว่าจะถึงนี่ก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะดึกๆดึนๆ,ๆผู้หญิงเดินคนเดียวมันไม่ดีขอบใจมากพี่ที่เป็นห่วงพอถึงบ้านท่านขุนแล้วพี่จ้อยเข้าไปหาฉันในครัวนะเดี๋ยวฉันจะหาอะไรให้กินจะได้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นบ้างอย่าลืมนะพี่ยุพินสั่งเสียเจ้าจ้อยแล้ว ก็พอดีเรือใกล้ท่าน้ำเข้ามายุพินก็มองเห็นคนในบ้านสองคนนั่งสาวข้าวอยู่ที่ท่าน้ำสองกระบุงสำหรับจะหุงด้วยกระทะไฟสว่างจ้าเพระตะเกียงเจ้าพายุจุดแขวนไว้ที่เสาบนเรือนก็มีเสียงโขลกน้ำพริกขูดมะพร้าวกันอุดตลุดเจ้าจ้อยก็เหหัวเรือส่งให้ยุพินก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนบันไดห่างจากที่คนสองคนกำลังสาวข้าวในกระบุงพอยุพินก้าวขึ้นบันไดแล้วเจ้าจ้อยก็ถอยเรือออก หลบเข้าไปจอดอยู่ทางคูข้างบ้านเพื่อไม่ให้เก,กะกะเวลาเรือที่รับพระมาจอดตอนเช้าจะสองคนที่สาวข้าวเลียวมาเห็นยุพินยืนอยู่บันไดก็ตกใจถามว่าอา้าวมายังไงเนี่ยยุพินอยู่ดีๆก็มายืนอยู่ที่นี่อ๋อพี่จ้อยเข้ามาส่งนะคะอา้าวเจ้าจ้อยมาส่งเอาอะไรมาส่งละ่ะก็เรือสำปั้นลำเล็กของเขานะสิถามอะไรก็ไม่รู้ยุพินโมโหเรือสมปั้นอะไรกันวะ ก็ค่าสองคนนั่งซาวข้าวกันอยู่นี่ยังไม่เห็นมีเรือมีแพที่ไหนสักลำนี่ว่าจูจ่ๆก็เห็นเองขึ้นมายืนอยู่ที่บันไดถ้างั้นพวกแกสองคนก็คงจะตาบอดนั่นแหละยุพินไม่พอใจพี่จ้อยเขาเอาเรือมาส่งตรงนี้แล้วก็ถอยเรือไปไว้ในคูแกจะเห็นได้ยังไงกันก็นั่งก้มหน้าก้มตาซาวข้าวอยู่แบบนี้และยุพินก็หลีกสองคนนั้นที่ทําหน้าตาเลิกลักอยู่ด้วยความสงสัยเพราะมันก็นั่งอยู่ที่ท่าน้านั้นนานแล้ว ไม่เห็นมีเรือใครเข้ามาจอดแม้แต่ลำเดียวรวมทั้งที่ยุพินว่าเจ้าจ้อยพายมาส่งด้วยยุพินเข้าไปในครัวจัดแจงทำขนมของหล่อนต่อไปแล้วก็คอยอยู่ว่าเมื่อไหร่เจ้าจ้อยจะโผล่เข้ามาจะได้หาข้าวหาปลาให้กินให้มีเรี่ยวมีแรงเพราะดูท่าทางเนยเหมือนจะอ่อนเพลียและเห,เหี่ยใจยังไงบอกไม่ถูกแต่ก็จนแล้วจนรอดเจ้าจ้อยก็ไม่ได้โผล่หน้ามาให้ยุพินเห็น ทำให้ยุพินนึกเคืองว่าพูดกันแล้วไม่น่าจะผิดคําพูดจนกระทั่งพระฉันเช้าเสร็จไปแล้วท่านขุนให้คนเอาเรือไปส่งพระและเริ่มเลี้ยงข้าวปลาอาหารกันอย่างสนุกสนานเจ้าจอยก็หาปรากฏร่างมาให้ยุพินหรือใครเห็นไหมเห็นเอกจอยไม่ว่ายุพินท่านขุนชำนาญจะภาพร้องถามยุพินในขณะที่ร่วมรับประทานอาหารอยู่ด้วยกันกับก,บกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายคนตอนนี้ไม่เห็นเจ้าข่าท่านขุนแต่ว่าเมื่อตอนตีสามกว่า เขาเอาเรือไปรับที่บ้านเอามาส่งที่นี่แล้วก็ว่าจะเอาเรือเข้าไปเก็บในอู่ข้างบ้านแต่จนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เห็นหน้าข้าตาเลยเจ้าค่ะเออนั่นนะสิไม่รู้ว่ามันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนข้าวปลาก็ไม่มากินเมื่อตอนหัวค่าจะอาศัยให้ไปหาดอกไม้ให้ก็ไม่เห็นมันยังไงของมันว่าไอ้เด็กคนนี้ได้ยินเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยสบายค่ะยุพินตอบแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อไปก็มีเสียงคนข้างล่างพูดกันว่า ไอ้จ้อยมาแล้วจะจ้อยโผล่ขึ้นมาบนเรือนเป็นประจักษ์แก่สายตาคนทั้งหลายบรรดาที่นั่งกินข้าวกันอยู่ในที่นั้นตั้งแต่ท่านขุนชำนานนายอำเภอกำนันแสงผู้ใหญ่เทียมรวมทั้งคนอื่นๆอีกไม่น้อยกว่า20คนใบหน้าของมันซีดเผือดคล้ายกับว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาตลอดคืนมันเดินเข้ามานั่งอยู่ข้างกำนันแสงแล้วก็บอกว่ามีคนถูกแทงตาอยู่ที่คูหลังวัดแน่ท่านกำนันอะไรนะ ถูกแทงตายท่านขุนทวนคําใครวะรู้จักไหมใครก็ไม่ทราบครับท่านขุนเจ้าจ้อยตอบมีรอยแทงกลางหลังนอนคว่ำหน้าจมอยู่ในคูหลังวัดพ่อผมเห็นผมก็รีบมาบอกนี่แหละครับก็เป็นอันว่าเกิดคดีอุกชะกันขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านจะนั่งกินข้าวอยู่ก็ไม่ได้ท,ทุกคนต่างก็ลงเรือนท่านขุนมาโดยให้เจ้าจ้อยนำหน้า ท่านขุนเองถึงจะออกจากราชการแล้วแต่ก็อดไปดูศพกับเขาไม่ได้ก็เดินตามหลังเจ้าจ้อยมาแต่ยิ่งเดินตามมาเจ้าจ้อยก็ยิ่งทิ้งพวกท่านขุนและกำนันผู้ใหญ่บ้านห่างออกไปทุกทีจนกำนันแสงต้องร้องบอกว่าเบาหน่อยสิว่าไอ้จ้อยมึงจะรีบจำไปหา,หาหอกอะไรที่ไหนไอ้ศพ so นั่นน่ะมันไม่ลูกหนีเองไปไหนหรอกแต่เจ้าจ้อยก็ทำหูทวนลมเสียไม่ลดฝีเท้าให้ช้าลงหรือแม้แต่จะเหลียวกลับมาดูพวกกำนัน พอเลี้ยวมุมสวนตรงปากทางเข้าวัดเจ้าจ้อยก็ยังคงเดินนำหน้ามาเรื่อยๆครั้นพวกกำนันเลี้ยวตามมาก็ไม่เห็นเจ้าจ้อยที่เดินนำมาข้างหน้าเสียแล้วไม่รู้ว่ามันหายไปทางไหนทั้งที่สองข้างทางก็เป็นป่าต้นสาบเสือโปร่งๆและทางก็ยังอีกไกลซึ่งถ้าหากเจ้าจ้อยเดินนำไปข้างหน้าก็ควรจะมองเห็นแต่ก็ไม่มีใครเห็นเจ้าจ้อยเลยเอไอ้นี่มันยังไงของมันวะกำนันแสงร้องด้วยความโมโห เสือกเดินเสเร็วจนปรือเลยแล้วใครจะตามมันทันล่ะทีนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะว,ว่าศพอยู่ที่ไหนสิ้นเสียงกำนันแสงผู้เยียมเทียมก็ร้องขึ้นมาว่าไม่ต้องไปเดินตามมันแล้วกำนันศพอยู่ในท้องร่องนี่เองทุกคนก็เฮโลกันไปที่ท้องร่องซึ่งผู้เยียดเทียมเป็นผู้พบศพเป็นศพผู้ชายแต่งตัวเรียบร้อยที่กลางหลังมีรอยแทงด้วยของมีคมมีเลือดไหลยอยู่ไม่มากนักเพราะตกเข้าไปเสียข้างใน ศพนี้นอนควา่าจมน้ำในท้องร่องอยู่ปริมปริมใครน่ะผู้ใหญ่รู้จักไหมกำนันร้องถามผู้ใหญ่เทียมเดี๋ยวก่อนยังไม่เห็นหน้าจะรู้ว่าใครผู้ใหญ่เทียมตอบแล้วก็ออกคำสั่งให้ลูกบ้านสองสามคนช่วยกันลงไปในท้องร่องและพลิกศพชายเคราะห์ร้ายผู้นี้ขึ้นมาพอศพถูกพลิกหงายขึ้นมาเห็นหน้าคร่าตากันได้ถนัดทุกคนก็ต้องตกตะลึงพึงเพลิดอึ้งไปหมดไม่มีใครสามารถเปล่งเสียงอะไรออกมาได้เลย ไอ้จ้อยกำนันครางในลำคอหลังจากที่นิ่งอั้นไปครู่ใหญ่ก็แล้วไอ้คนที่พาเรามาลหละกำนันท่านขุนถามคงจะเป็นปีศาจของมันนั่นแหละครับท่านขุนกำนันตอบปีศาจของมันต้องการจะให้พวกเรารู้ว่าศพของมันอยู่ที่นี่ก็สําแดงร่างให้เราเห็นอย่างที่เราได้เห็นว่าปีศาจมันแรงมากแบบนี้ผมว่าต้องได้ตัวคนฆ่ามันสองวันนี่แหละครับจะได้ตัวยังไงละ่ะ ท่านขุนย้อนถามผมเองก็ยังบอกไม่ถูกกำนันตอบน้ำเสียงของแกเต็มไปด้วยความหวังแต่พมเข้าใจและมั่นใจว่าจะต้องได้อย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันนี่แหละครับศพของจ้อยถูกนำมาวางไว้บนศาราที่วัดนั่นเองซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของยุพินโดยท่านขุนรับเป็นเจ้าภาพจัดการศพให้ทุกอย่างเพราะถือว่าเจ้าจ้อยมาตายเพราะมาช่วยงานที่บ้านแกสำหรับตามทางสืบสวนนั้น ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างก็สงสัยว่าจเจ้าเปลืองเป็นคู่แข่งของมันอาจจะเป็นคนร้ายรายนี้เพราะยุพินเองก็ให้การอยู่ว่าจบเรลืองก็มาติดพันหล่อนอยู่เหมือนกันแต่นิสัยเจบเรลืองเป็นคนเกะกะหล่อนจึงไม่สนใจและรู้ว่าเจบเรลืองนั้นไม่ชอบเจ้าจ้อยที่ยุพินหันไปรับไมตรีทางเจ้าจ้อยมากกว่าตนแต่ก็ยังหาหลักฐานยืนยันให้เป็นที่แน่นอนมั่นคงไม่ได้จบเรลืองก็ลอยตัวเที่ยวกินเหล้าเกะกะไปตามประสาของมัน แต่คำพูดที่มักจะได้ยินจากปากของมันอยู่เสมอว่ากูหมดเสี้ยนน้ำแล้ยูพินน้องแก้วจะไปไหนเสียและมันก็สดเล่าหัวเราะลั่นด้วยความสบายใจค่ำวันนั้นจะบเรื้องกลับมาบ้านหลังจากที่เมามาพอหอมปากหอมคอแต่เปลี่ยนพ่อจะเปรื้องเห็นลูกชายเมามาก,ก็โกรธชี้หน้าด่าทอเอตโร แต่เจ้าเปลืองก็ไม่สนใจเข้าห้องได้ก็ปิดประตูปังล้มตัวลงนอนบนเสือ่อหลับไปภายในไม่กี่นาทีปล่อยให้แต่เปลี่ยนร้องด่าอยู่ลําพังคนเดียวจนแกเหนื่อยเข้าไปแกก็หยุดเองเจ้าเปลืองนอนหลับมาไม่รู้กี่ทุ่มต่อกี่ทุ่มแต่มันก็ถูกปลุกขึ้นด้วยเสียงเคาะประตูแรงๆหลายครั้งเจบเปลืองถอนฉิวว่าพ่อด่าแต่ปากยังไม่พอยังแถมมาทุบป,ประตู เปิดประตูออกมาว่าจะว่าพ่อสักสักสองสามคำฐานปลุกให้ตื่นขึ้นโดยไม่มีเหตุผลแต่คนที่ยืนอยู่หน้าประตูห้องไม่ใช่ตะเปลี่ยนพ่อของมันกลับเป็นพุชชาอีกคนหนึ่งนุ่งกางเกงผ้าขาวสวมเสื้อในคอกลมสีเดียวกันกับเจ้าเปลืองเห็นแล้วก็นิ่งตะลึงปากอ้าตาค้างอยู่สักครู่ก็ร้องตะโกนขึ้นสุดเสียงไอ้จ้อยผีหลอกพ่อช่วยด้วยผีไอ้จ้อยมันหลอกฉัน ไม่แต่แหกปากร้องอย่างเดียวจ้เปลืองยังทุ่มตัวโครมลงบนที่นอนและเอาผ้าผุายคลุมตัวคลุมหัวสิมิตชิดเพราะความกลัวปีศาจเจ้าจ้อยฝ่ายตาเปลี่ยนได้ยินเสียงลูกชายร้องเอะอะเอตโรก็ลุกพรวดพลาดออกจากมุง้งวิ่งมาที่ห้องเจ้าลูกชายก็เห็นประตูเปิดอ้าอยู่ทั้งสองบานเจ้าของห้องนอนเอาผ้าคลุมโปงตัวสั่นเป็นลูกนกก็เข้าไปถามว่าอะไรวะไอ้เปลือกเกิดอะไรขึ้นผีผีไอ้จ้อยจะเปลืองตอบ แต่ไม่ยอมโผล่หน้าออกมานอกโปงมันมายืนอยู่ที่หน้าประตูฉันนั่นแหละพ่อไล่มันไปสิพ่อไล่มันไปเช่นกลัวผีที่ไหนว่าไอระยำต่เปลี่ยนด่าส่งเสือกแดกเล่าเข้าไปมากจนตาลายเห็นอะไรเป็นผีเป็นสางไปหมดให้มันหลอกมึงตายซะก็ดีคนระยำระยำอย่างมึงก็ไม่เห็นว่ามันจะน่าอยู่เป็นคนตรงไหนแล้วตะเปลี่ยนก็ถีบลูกชายเข้าอักหนึ่งเดินกลับเข้ามาห้องนอนของแกต่อไปโดยไม่แยแสว่า เจ้าลูกชายจะกลัวผีกลัวสางถึงขนาดไหนจบเปื่อนเป็นไข้ความตกใจกลัวทําให้จเจ้เปื่อหนหนาวร้อนๆเป็นไข้ตั้งแต่คืนนั้นจนกระทั่งรุ่งเช้าแต่เปลี่ยนจึงรู้ว่าเจ้าลูกชายไข้กินตั้งแต่ตอนดึกแต่แกก็เข้าใจว่าเจ้ลูกชายสวาปามเล่าเข้าไปมากเกินไปแล้วเดินกลับบ้านตากน้ำค้างมาตลอดทางจึงทำให้เป็นไข้ แต่จเจ้าเปลืองก็พยายามจะบอกพ่อให้รู้ว่ามันเห็นปีศาจเจ้าจ้อยที่ถูกแทงตายหมกคูไว้หลังวัดแต่เปลี่ยนก็หาปรารถนาจะเชื่อไม่กลับว่าเพราะความมึนเมาจึงทำให้เห็นไปเองจบเปลืองเป็นใครเช้าจับเย็นจับกลางคืนจับอยู่อย่างนี้เป็นเวลาเดือนเศษจ,จนผมกระนหมดทั้งหัวจึงได้ค่อยทุเลาพอจะลุกเดินเหินไปไหนมาไหนได้บ้างแต่ก็ยังออกไปนอกบ้านไม่ได้ เมื่อต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยเซเช่นนี้เล่าก็ห่างออกไปบ้างทำให้แต่เปลี่ยนเอ็นดูลูกชายของแกขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็อุตส่าห์หาหมดหาหมอหายาชูกำลังให้ลูกชายกินจนกระทั่งเกือบจะเป็นปกติอยู่แล้วคืนนั้นขึ้น15บห้าค่ำเดือนหงายแจ่มหน้าบ้านจบเปลืองสว่างสวัยราวกับจับมดได้ จะเปลืองสบายใจก็ออกมานั่งรับลมอยู่ที่ระเบียงบ้านมองดูต้นมะพร้าวในสวนซึ่งถูกลมโยกกิ่งใบแกว่งไปแกว่งมาขณะนั้นเป็นเวลาประมาณยามเศษแต่เปลี่ยนและคนในบ้านก็ยังนั่งคุยกันอยู่กลางห้องจะเปลืองมองไปที่ประตูบ้านก็เห็นชายคนหนึ่งสวมกางเกงสีขาวเดินโซซัดโซเซเข้ามาแล้วก็ล้มลงที่ลานระหว่างต้นจำปีกับบันไดบ้านซึ่งห่างกันประมาณ3าวา จะบเปลืองตกใจเพราะไม่รู้ว่าชายคนนั้นไปถูกอะไรมาก็รีบลงจากเรือนไปดูปากก็ร้องบอกตาเปลี่ยนว่าพ่อใครถูกทำร้ายเข้ามาในบ้านเป็นตายยังไงก็ไม่รู้เลยกว่าตาเปลี่ยนจะออกมาจ็บเปลืองก็ไปถึงร่างของชายคนนั้นซึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นดินตรงนั้นแสงสว่างลอดทางมะพร้าวลงมาสามารถมองเห็นได้ถนัดจะบเปลืองก็ก้มลงพิจารณาว่าเป็นใครแต่ก็เห็นไม่ถนัดเพราะนอนคว่ำหน้าแนบชิดอยู่กับพื้นดิน ส่วนตาเปลี่ยนกับคนในบ้านที่วิ่งออกมาอีกถึงระเบียงตรงที่เจ้าเปลืองนั่งอยู่แต่เดิมก็เห็นว่าเจ้าเปลืองก้มลงประคองชายคนหนึ่งขึ้นมาพอจับพลิกงายขึ้นมาเจ้าเปลืองถึงกับตกใจตาทั้งสองข้างเลือกลานแทบจะหลุดออกมานอกกระบอกตาทิ้งร่างเจ้าคนที่ล้มอยู่นั้นลงบนพื้นดินด้วยความตกตะลึงพึงเพลิดร้องออกมาได้คำเดียวว่าไอ้จ้อยตาเปลี่ยนก็เห็นลูกชายแกังะล้มงายลงบนพื้นดินแน่นิ่งไปปีศาจเจ้าจ้อย ยังหาได้อันตรธานไปไม่แม้ว่าจะเปลี่ยนและคนในบ้านอีกสองสามคนจะเข้าไปยืนจ้องมองดูอยู่จนเต็มตาปีศาจเจ้าจ้อยก็ยังคงนอนลืมตาอยู่บนพื้นดินคล้ายกับจะดีใจว่ามันได้แก้แค้นจะเปลืองสมใจแล้วไปที่ชอบที่ชอบเถอะเจ้าจ้อยเอ้ยอย่าจองเวรจองกรรมมันอีกต่อไปเลยตะเปลี่ยนกล่าวออกมาเช่นนี้ก็เพราะแกเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าเจ้าลูกชายของแกเองเป็นคนฆ่าเจ้าจ้อยเพราะเรื่องห่วงนางยุพินคนสวย ปีศาจเจ้าจ้อยนอนลืมตาอยู่ต่อไปสักครู่หนึ่งก็ค่อยๆอ,อันตรธานหายไปพร้อมกับเสียงสุนัขเห่าหอนรับกันไปเป็นระยะราวกับว่ามันพากันตามไปส่งปีศาจเจ้าจ้อยทั้งตะเปลี่ยนและคนในบ้านต่างก็ขนหัวลุกไปต,ตามๆกันเจ้าเปลืองยังไม่ตายแต่มันก็เพ้อถ,ถึงแต่ปีศาจเจ้าจ้อยและก็รับสารภาพออกมาต่อหน้าท่านขุนและกำนันแสงว่ามันเองเป็นคนแทงเจ้าจ้อย ในขณะที่เจ้าจ้อยเดินกลับไปบ้านและก็เอาศพหมกไว้ในคูแต่ปีศาจของเจ้าจ้อยแรงนักก็เลยสำแดงร่างไปตามเอาผู้คนมาเก็บศพของมันได้ไม่ต้องนอนจมน้ำอยู่ในท้องร่องอีกต่อไปและแม้ว่าจบเรื่องจะไม่ต้องถูกลงโทษถึงประหารชีวิตแต่มันก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่วันก็ขาดใจตายไปในตอนดึกของคืนวันหนึ่งซึ่งคืนนั้นอากาศค่อนข้างเย็นและเสียงสุนัขเห่าหอนกันมาแต่หัวค่ำเมือเ่อจบเรื่องสิ้นใจใน,ในตอนใกล้รุ่งนั่นเอง พระที่วัดซึ่งออกบินทบาทแต่เช้ามืดได้เห็นเจ้าจ้อยกับจบเรื่องเดินสวนกันเข้าไปในวัดด้วยกันทั้งสองคนพอมันหายเข้าไปทางป่าช้าสุนักก็หยุดเห่าหอนทันทีพร้อมกันนั้นแสงเงินแสงทองก็เริ่มกระจายขึ้นที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกพอดี